นายทหารคนนี้กำลังถูกพูดถึงอยู่ในโลกออนไลน์นะครับก็คือบิ๊กแดงหรือว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับภายหลังที่มีเอกสารเผยแพร่กันในโลกออนไลน์แชร์กันเป็นจำนวนมากนะครับเป็นเอกสารจากทางสำนักพระราชวังนะเป็นการเผยแพร่คำสั่งลงโทษตัวของบิ๊กแดงให้ทำรงวินัย30วันนะครับจนมีข่าวลือต่างๆออกมานะครับพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับตัวของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกคนที่41ของประเทศไทยครับผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2561จนถึง30กันยายน2563ครับและจำได้ไหมครับเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยของท่านบิ๊กแดงเนี่ยนะครับประวัติทางด้านครอบครัวของบิ๊กแดงนะครับพลเอกอภิรัตน์เนี่ยเป็นบุตรชายของบิ๊กจ๊อดนะครับใครติดตามการเมืองนำมาคงจะจำได้อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับแล้วก็อดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสรสช.นะครับและเขาคืออดีตผู้บัญชาการทหารบกคนที่41ของประเทศไทยนะครับสำหรับบิ๊กแดงผู้ที่เสียน้ำตาให้ประชาชนอยู่บ่อยๆครับนี่แน่นอนว่ามีอะไรก็ร้องไห้เหตุการณ์อะไรก็ร้องไห้นะครับตามประวัติแล้วนะครับบิ๊กแดงเกิดวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2503ครับปัจจุบันอายุ63ปีเป็นบุตรชายคนโตของพลเอกสุนทรคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสช.ที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ23กุมภาพันธ์2534กับพันเอกคุณหญิงอรชรคงสมพงศ์ผู้เป็นมารดาของบิ๊กแดงนะครับเส้นทางชีวิตราชการของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตน์เนี่ยชีวิตราชการนะครับบิ๊กแดงเติบโตมาในสายงานและคุมกองกำลังสำคัญครับทั้งผู้บังคับกองพันที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ในปี53ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่11ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับเหตุการณ์การเมืองในปี57ขณะนั้นเนี่ยพลเอกอภิรัตน์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพน้อยที่1แม่ทัพภาคที่1และดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกครับก่อนจะได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบกเริ่มปฏิบัติในวันที่1ตุลาคม61นะครับถือเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนในตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังในช่วงปี63นะครับก็ถือว่าเป็นประวัติที่ยาวนะครับผู้ชมครับสำหรับตัวของบิ๊กแดงเองนะประวัติทางการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะเส้นทางนะครับทหารคอแดงหรือว่าเส้นทางทหารที่เติบโตมาเรียกว่าแบบโชคโชนนะครับจนขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดอย่างผบ.ทบ.หรือว่าผู้บัญชาการทหารบกได้จนกระทั่งวันนี้นะครับก็เป็นข้าราชการในพระองค์นะครับเป็นตำแหน่งคือรองเลขาธิการสำนักพระราชวังนะครับย้อนเหตุการณ์ไปเนี่ยเมื่อ11กุมภาพันธ์63นะครับร้องไห้นะครับบิ๊กแดงเนี่ยตอนแถลงข่าวขอโทษกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่โคราชนะครับขณะนั้นเนี่ยเป็นผบ.ทบ.อยู่และก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นคือทหารเนี่ยออกมาใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในเหตุการณ์นั้นวันนี้บิ๊กแดงถูกพูดถึงอีกครั้งครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยมีภาพลับออกไปว่าไปโผล่ที่ลังกาวีมาเลเซียนะครับท่ามกลางการดิวจัดตั้งรัฐบาลที่นั่นมีการไปเจรจากับคนที่อยู่เมืองนอกคนหนึ่งที่กำลังจะกลับประเทศไทยนะครับจนกระทั่งก็ปฏิเสธกันไปนะบอกว่าเป็นเรื่องไม่ได้ไปดิวอะไรสิ้นแล้วก็มีคำสั่งเผยแพร่ออกมาเป็นคำสั่งสำนักราชวังนะก็มีการเดาต่างๆนานาแต่เห็นว่าล่าสุดนี้ผู้สื่อข่าวสายทหารอย่างพี่เล็กวาสนานานุ่มเนี่ยออกมาบอกว่าไม่ได้เป็นการลงโทษอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการปฏิบัติราชการนะครับอยู่ที่ในวังเนี่ยเพิ่มขึ้นนั้นเองเหมือนประมาณ30วันอะไรแบบนี้ก็เป็นข้อมูลที่ถือว่าค่อนข้างจะเชื่อถือได้ครับ